สวัสดีครับวันนี้ลายมือปฏิรูปโดยอาจารย์พงศ์พีระนัทได้มาพบกับท่านในตอนที่12นะครับโดยให้ชื่อว่าคนขี้เหนียวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ารายละเอียดกันนะครับมีโทรศัพท์เข้ามามากมายมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการดูทางไลน์ว่ามีวิธีการทำแบบไหนสงสัยนะครับแล้วบางท่านก็ดูเข้ามาหลายรายเยอะแต่ว่าอย่าอีกหลายรายก็ยังไม่ทราบอยากจะให้ผมพูดรายละเอียดให้ฟังก็เบอร์โทรของผม0891218933นะครับ ID Line 7853567ครับสามารถที่จะดูทางไลน์ได้โดยท่านถ่ายรูปมือมาโดนด้านมือซ้าย1ภาพด้านมือขวา1ภาพแล้วก็สันมือซ้าย1ภาพสันมือขวา1ภาพแล้วก็ไลน์มาที่ผมก็จะพยากรณ์ให้โดยการพยากรณ์นั้นก็จะพยากรณ์กลับไปทางไลน์มีรายละเอียดพิมพ์กลับไปทางไลน์ท่านสามารถสอบถามปัญหาหลังจากที่พยากรณ์แล้วท่านจะสอบถามปัญหาได้ไม่จำกัดข้อนะครับถามได้จนกระทั่งท่านสิ้นสงสัยหรือภายใน15วันถ้าหากว่ายังไม่มีข้อสงสัยในวันที่พยากรณ์ภายใน15วันถ้าท่านเห็นว่าบางเรื่องที่ท่านอยากรู้ลืมถามท่านก็อาจจะสอบถามเข้ามาได้ผมเก็บข้อมูลไว้15วันนะครับราคาการดูทางไลน์นั้น299บาทต่อท่านครับไม่แพงเลยนะครับส่วนท่านที่จะมาดูให้พยากรณ์ลายมือด้วยตนเองนั้นผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาให้ผมดูได้ให้พยากรณ์ให้ได้ทุกวันในราคา199บาทเท่านั้นเองครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องคนขี้เหนียวครับคนขี้เหนียวเนี่ยหมายความว่าคนที่ค่อนข้างจะควักยากหน่อยนะครับไม่ค่อยอยากจะควักเงินควักทองเดี๋ยวผมจะวาดเส้นชีวิตครับคนขี้เหนียวนี่เราจะดูระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองตรงนี้เส้นใจนี่ผมว่าเส้นใจก่อนเส้นใจถ้าคนขี้เหนียวหรือคนที่ควักเงินยากหน่อยเนี่ยเขาจะมีเส้นสมองที่ค่อนข้างจะขึ้นไปใกล้เคียงกับเส้นใจตรงนี้ครับตรงนี้จะใกล้เคียงจะชิดกันถ้าต่ำกว่า9มิลลิเมตรถ้าเราเอาไม้บรรทัดมาวัดดูนะครับต่ำกว่า9มิลลิเมตรลงไป9 8 7 6 5ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขี้เหนียวมากเท่านั้นบางคนก็ถ้าใกล้กันมากก็เหมือนก็คนเห็นแก่ตัวนะครับไม่ค่อยยอมควักยอมจ่ายอะไรหาอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยให้เงินกระเด็นออกไปไหนเลยนะครับคราวนี้มาดูที่ลายมือที่ผมพิมพ์เข้าไว้ก็จะได้ดูที่นี่ฮะนี่เส้นใจนะครับนี่เส้นใจนี่เส้นสมองจะเห็นว่าเส้นสมองเขาจะโค้งขึ้นไปหรือเส้นใจจะโค้งลงมาก็ได้แต่ว่าทั้งสองเส้นเนี่ยจะอยู่ชิดกันผมจะเอาดินสอวงกลมไว้นะครับตรงนี้นะครับมองมาก็เห็นงั้นก็เอาปากกาวงกลมเลยนะครับครับบริเวณนี้ชิดกันมากเห็นไหมฮะมาดูที่มือซ้ายมือซ้ายของเขานี่แนวเส้นสมองเขานะครับนี่แนวเส้นสมองอันนี้คือแนวเส้นใจตรงนี้ครับเขาจะชิดกันมากนะครับถ้ายิ่งชิดเท่าไหร่ก็ยิ่งขี้เหนียวมากเท่านั้นนะครับคือถ้าชิดกันถึงขนาด 4-5 มิลลิเมตรแล้วค่อนข้างหิ้กับตัวครับไม่ค่อยจ่ายอะไรเพื่อใครทั้งสิ้นนะครับก็คราวหน้าเราก็มาติดตามกันคราวหน้าผมจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับคนที่รู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักใช้รู้จักจ่ายอะไรควรเก็บก็เก็บอะไรควรใช้ก็ใช้เป็นคนที่พอดีว่างั้นนะครับแล้วก็จะเลยไปพูดอธิบายถึงแล้วคนที่ใช้โดยไม่มีหลักมีเกณฑ์คือใช้แบบมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแล้วจะไปลำบากตอนหลังจะพูดรวบรวมในตอนหน้าเลยนะครับจะพูดรวบรวมในตอนหน้าในตอนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ